คำแรกที่พี่พูดบอกเราเลยมึงอย่าเปิดเลยคือมีแต่คนเตือนว่าถ้าจะทำสิ่งนี้เพื่อเงินอะยังไงมันก็แบบไม่คุ้มอะฟังก์ชันหลักของเราก็คือเป็นสถานที่สำหรับการเล่นดนตรีสดเป็นหลักก็คือผู้คนสามารถเข้ามาเอนจอยดนตรีที่แสดงบนเวทีได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องดื่มแอลกอฮอล์เลยก็ได้ครับผมบ้านเราอ่ะมันเหมือนว่าพอพูดถึงดนตรีสดอ่ะมันนึกถึงแต่ร้านเหล้าอย่างเดียวเลยแต่พอไลฟ์เฮาส์ญี่ปุ่นอ่ะมันก็คือจะกลับมาเลยจะมีดนตรีสดแล้วก็ไม่ได้เน้นเครื่องดื่มหรืออาหารเท่าไหร่ครับเรารู้สึกว่ามันขาดพื้นที่ไลฟ์เฮาส์อยู่ครับผมในบ้านเรามันไม่ได้มีไลฟ์เฮาส์จริงๆจังขนาดนั้นเรามักจะมีเป็นมิวสิกเวนิวมากกว่าคือให้ไปเช่าไปจัดงานเนี้ยแต่คือร้านที่แบบฟังก์ชันเป็นไลฟ์เฮาส์เลยแบบจัดงานของตัวเองตลอดทุกวันทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอีกส่วนหนึ่งที่ต่างจากเวนิวเช่าอ่ะครับมันจะเป็นเรื่องพวกอุปกรณ์มากกว่าอย่างสถานที่เช่าอ่ะครับเวลาเราไปเช่าเค้าเนี่ยเค้าก็จะมีที่เปล่าๆให้โดยที่คนที่จัดงานเนี่ยครับก็จะต้องไปเช่าพวกเครื่องเสียงพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยมาเติมซึ่งก็เป็นคอสที่เค้าจะต้องแบกรับแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์เฮาส์เงี้ยเรามีอุปกรณ์ทั้งไฟทั้งเครื่องเสียงพร้อมให้ศิลปินได้เลือกใช้เป็นอีกส่วนนึงที่ทําให้ที่เนี่ยเหมาะกับการที่แบบจะจัดโชว์คอนเสิร์ตมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของเทรนด์แบบนี้นะผมคือความต้องการในการออกมาดูคอนเสิร์ตของบ้านเราอย่างเงี้ยมันผูกโยงไปกับเหล้าเบียร์ร้านเหล้าไปหมดแล้วแต่ว่าเทอมของไลฟ์เฮาส์จริงๆมันเพิ่งเริ่มมาได้สักประมาณ 2-3 ปีเองอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนทั่วไปอยู่ครับผมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความวัฒนธรรมของคำว่าไลฟ์เฮาส์คือการออกไปดูดนตรีการไปฟังศิลปินใหม่ๆที่เขาแบบเหมือนแบบมีเพลงที่เอาอาจจะไม่คุ้นหูการออกจากบ้านแต่ทีนึงในกรุงเทพมันแบบมันใช้เงินละแบงค์สีแดงปลิวไป1ใบละไหนต้องซื้อแบบคอนเสิร์ตมาดูอีกมันใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วครับผมซึ่งเราก็เข้าใจในวันที่แบบเหมือนแบบเศรษฐกิจมันดีแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนก็จะมีเวลาเนี่ยเอนจอยกับศิลปะหรือดนตรีมากยิ่งขึ้นนะครับผมตอนแรกที่เราเปิดมาเราคิดว่าถ้ามันเจ๊งก็ให้มันเจ๊งไปเลยแล้วกันก็คือถือว่าได้ลองแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะ survive ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เงินถุงเงินถังเหมือนการที่สิ่งนี้มันจะรอดได้มันต้องแบบร้านพออยู่ได้ศิลปินพออยู่ได้แล้วคนดูก็พอที่จะซื้อบัตรมาได้ผมว่าถ้ามันรันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ดีที่สุดสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องถามเขาก่อนว่าแล้วเขาเห็นการมีตัวตนของพวกเรายังไงเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าเหมือนตัวตนของไลฟ์เฮาส์มันมีผลที่ดีต่อวงการยังไงเท่าที่รู้สึกก็คือรู้สึกว่าภาคเราจะพุ่งเป้าไปที่การทำงานอะไรที่มันระดับมหาภาคมากกว่าที่จะสนใจอะไรจุดเล็กๆในวงการแต่ถ้าเกิดภาครัฐเองอ่ะไม่ลงทุนสนับสนุนเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนับหนึ่งของเขาอ่ะแล้วไปเคลมเขาตอนที่เขาเป็นฮีโร่ไปแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์ศิลปินเหมือนกันอ่ะไม่อยากพูดแรงๆเลยแต่มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมได้คุยกับศิลปินรุ่นน้องซึ่งเขาพูดไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าก่อนที่รัฐจะมาซัพพอร์ตสิ่งนี้รัฐอ่ะควรจะต้องเห็นความสำคัญของดนตรีก่อนหรือเปล่าศิลปะหรือดนตรีเงี้ยจะมีสัดส่วนที่ได้รับเงินสนับสนุนที่น้อยมากเพราะว่ารัฐอ่ะเขาไม่เชื่อว่าสิ่งนี้สามารถทำเงินกลับมาที่ประเทศได้เราเป็นธุรกิจอ่ะเราคงไม่คาดหวังว่ารัฐจะซัพพอร์ตขนาดนั้นเพราะเราก็คงรอรัฐไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องเริ่มจากการที่รัฐบาลอ่ะควรมีคนที่ทำงานเป็นก่อนอ่ะแล้วเข้าใจกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมดนตรีก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้ายังไงเรารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณรักดนตรีคุณชอบดูดนตรีสดอ่ะลองสนับสนุนพวกเขาดูเพราะว่านอกจากสนับสนุนพวกเราแล้วมันก็สนับสนุนให้ศิลปินอยู่ต่อได้เหมือนกันมันมีโจ๊กอันนึงที่เหมือนกับว่าศิลปินที่ดังแล้วอ่ะเวลาเขามีโชว์อะไรเงี้ยบัตรเขาก็จะแพงมากเนาะมันก็มีศิลปินที่ดีอ่ะแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ดังเงี้ยการที่แบบเราได้ดูเขาก่อนโดยที่ราคาบัตรไม่แพงมากขนาดนั้นอ่ะมันเป็นกำไรเหมือนกันอ่ะมันโมได้อ่ะมันเอาไปโมได้จริงๆอ่ะว่าเฮ้ยเรารู้จักวงนี้ก่อนที่ใช่ดูตั้งแต่ตอนมีคนดูแค่8คนอะไรเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ย